ว่าวในน้ำนะครับเล่นว่าวในน้ำน้ำท่วมก็เล่นว่าวได้นะครับมาดูวิธีการปลูกชงว่าวนะครับนี่ชงก็จะปลูกอย่างนี้ครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่ปลูกชงอย่างนี้โอ้ยไหนๆขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วปุ๊บมันก็จะโยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแรงนะครับก้านมะพร้าวก้านเดียวเอ้าปีกหักไปแล้วนะครับเนื่องจากลมแรงเกินไม่เป็นไรลองเล่นได้อีกไหมโอ้ได้อีกโอ้โน่นนะครับโอ้ยไกลๆโน่นที่ขึ้นอยู่นะครับโอ้โอ้ยังอยู่เพียงโอ้เรียบร้อยกินหลังคาเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาสาธิตการเล่นว่าวกันนะครับนี่ก็คือว่าวดอกบัวหรือเพื่อนอีกคนก็บอกมานะครับว่าว่าวกาไก่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ลมดีเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยมาไปเลยโอ้ไหนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแรงมากนะครับลมแรงมากนี่หลังจากที่ฝนตกหลายวันนะครับตอนนี้ก็มีแดดออกแล้วนะครับเนื่องจากว่าลมแรงนะครับก้านมะพร้าวก้านเดียวเอ้าในบริเวณโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ เล่นกันสนุกนะครับแดดก็ไม่ร้อนลมก็มีบ้างนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูตัวเดียวก่อนนะครับนี่ถ้าหากว่าใช้ไม้กั้นเพลาหลายอันนะครับก็จะน่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือไม้กั้นเพลาอันเดียวนะครับก็ขึ้นดีอยู่นะครับมันจะหู้นะครับเนื่องจากลมเยอะเกินนะครับปีกมันจะหู้ให้เชือกไปแล้วนะครับกำลังให้เชือกนี่นิ่งเลยนะครับนี่นะครับว่าวดอกบัวหรือว่าวกาไก่นะครับกินลมดีนะครับนี่พอโยกปุ๊บมันก็จะโยกวุบวุบวุบมาดูวิธีการปลูกชงว่าวนะครับนี่ชงก็จะปลูกอย่างนี้ครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่ปลูกชงอย่างนี้นะครับนี่คือชงมันนะครับนี่เอาปลูกด้านล่างแล้วก็มามัดตรงนี้นะครับนี่เรียกว่าชงนะครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปโอ้หลบลมนะครับหลบลมแดดร้อนก็ไม่หวั่นนะครับแดดร้อนก็ไม่หวั่นอันนี้แดดออกแล้วนะครับก็ยังเล่นว่าวอยู่อีกนะครับเป็นไงบ้างว่าวตอนนี้ยอดเลยว่าจะหักไม่หักนะครับก็วิดจะโดนต้นไม้เอาออกจะไปเกี่ยวต้นไม้เปล่าเกือบหลายครั้งแล้วเกือบหลายครั้งแล้วพอถึงยามเย็นนะครับตอนนี้เราก็มาปล่อยว่าวหลังบ้านมาทดลองไหนว่าวไม่เห็นเลยหอนู่นนะครับเล็กๆอยู่วิดไปวิดมาจะสู้ไปเพื่อนๆดูหน่อยนู่นนะครับอันนี้ยังอ๋อบนลังกาไปไหนแล้วออกติดลังกาอ๋อไหนแล้วว่าว
เอาว่าหายนู่นนะครับเราเห็นไกลๆนู่นขึ้นอยู่นะครับตัวเล็กมากติดหลังคาหรือเปล่าโอ้ยังอยู่ยังโอ้เรียบร้อยกินหลังคาเรียบร้อยในที่สุดก็ลงมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูและให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องTND Farmด้วยนะครับสวัสดีครับ